อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตาโดยเฉพาะเกษตรกรก็คือการส่งสินค้าเกษตรไปที่ลาวนะผ่านรถไฟลาวจีนเนี่ยเพราะว่าถ้าจำกันได้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย คือเราส่งข้าวไปขายผ่านเส้นทางนี้แหละผู้ประกอบการธุรกิจภาคเหนือก็เลยบอกว่าภาครัฐช่วยหน่อยได้ไหมปรับระบบขนส่งยังไงก็ได้ให้ไปเชื่อมต่อกับรถไฟสายนี้จะได้ขนส่งไปขายจีนบ้างนะฮะเขาเห็นอีสานทำได้ภาคเหนือเขาก็บอกว่ามีการขยายระบบรางถ้าหากว่ามีการปรับนิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ภาคธุรกิจภาคเหนือหรือว่าการส่งออกสินค้าเกษตรจากภาคเหนือไปที่ประเทศจีนมีโอกาสคล้ายๆกับพื้นที่ภาคอีสานนะคะแต่ว่าเรื่องของภาคเหนือเนี่ยค่ะมีประเด็นนิดหน่อยที่ภาคเอกชนเขากังวลเรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะอย่างที่ภาคอีสานเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเริ่มส่งออกสินค้าไทยผ่านจังหวัดหนองคายไปที่จีนแล้วทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คาดหวังนะคะบอกว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นจะเป็นเส้นทางสำคัญที่ส่งออกผลไม้จากภาคตะวันออกในฤดูกาลนี้ไปขายที่ประเทศจีนได้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำนะคะว่าขบวนสินค้าปฐมฤกษ์ของไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นข้าวสารจากจังหวัดหนองบัวลำพู500ตันจำนวน20ตู้คอนเทนเนอร์ออกจากสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ค่ะสู่ด่านรถไฟโมฮั่นของมณฑลยูนนานไปยังมหานครฉงชิ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรทั้งระบบที่เขามองถึงการขนส่งแล้วก็การเก็บรักษาคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะผลไม้ค่ะเพื่อความพร้อมนะครับแล้วก็ในการขนส่งสินค้าการเกษตรอื่นๆด้วยนะครับไม่เฉพาะผลไม้นะครับแล้วก็จะมีช่วงผลไม้ที่จะออกในช่วงฤดูนี้ด้วยครับเนี่ยช่วงอีกไม่กี่เดือนนะครับเดี๋ยวก็มีช่วงเดือนเมษาก็ทุเรียนนะครับมังคุดลำไยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะเริ่มทยอยออกผลผลิตของผลไม้ต่างๆนะครับดูเหมือนว่าอีสานนี่ประสบความสำเร็จแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามที่จะผลักดันนะคะรวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์ก็ใช้ชื่อว่าอีสานเกตเวย์ถือว่าเป็นเส้นทางใหม่ของการส่งออกค่ะชายแดนฝั่งทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเขาก็เห็นประโยชน์จากโครงการรถไฟจีนลาวเช่นกันนะคะแต่ว่ามีเสียงสะท้อนจากนักธุรกิจที่บอกว่าต้องการให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงโครงการที่ลงทุนไปแล้วแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์อย่างเช่นการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟไทยกับโครงการรถไฟจีนลาวที่วิ่งจากแขวงบ่อแก้วไปห้วยทรายเพื่อขนส่งสินค้าไปจีนแต่ปัญหามันมีอยู่แบบนี้ค่ะขนาดของรางของไทยเนี่ยค่ะรางรถไฟไม่เท่ากับขนาดของจีนรวมไปถึงให้เดินหน้าเจรจาการค้าแบบ G2G ลดอัตราภาษีเป็นศูนย์ในสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าภาคเกษตรจากภาคเหนือไปที่ประเทศจีนจากที่ก่อนหน้านี้นักธุรกิจจีนนะคะเขาบอกว่าขนส่งไปไม่ได้จีนก็เลยมาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะเห็นว่านักลงทุนจีนมาครอบงำในพื้นที่ภาคเหนือแล้วด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเรานะเพราะว่าเราใช้รางขนาดมิเตอร์เกจนะครับแต่ว่าจีนจะเป็นสแตนดาร์ดเกจนะครับซึ่งมันคนละไซซิ่งกันนะครับการเชื่อมนี่ก็ยังเป็นปัญหาแต่ผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ข้อจำกัดแล้วเราจะมีวิธีการยังไงว่าจะเอาสินค้าเราอะนะครับสินค้าเกษตรผลักดันไปหาเข้าบ้างโดยมีข้อจำกัดหรือวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบทางการค้าเนี่ยอันนี้ต้องช่วยกันดูคุณมงคลชัยยังบอกอีกนะคะว่าปัจจุบันรัฐบาลประกาศขยายโครงการรถไฟสายชุมทางเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็น1ใน2ส่วนต่อขยายของรถไฟสายเหนือเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าภาคเหนือรวมไปถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่กำลังก่อสร้างแล้วก็จะเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้จากไทยไปลาวจีนเวียดนามแล้วก็เขตเศรษฐกิจเพื่อให้รถไฟวิ่งครบลูปนะคะก็เชื่อว่าหากมีการเดินหน้ารถไฟจีนลาวไทยก็จะได้รับประโยชน์ด้วยนะคะแต่ก็มีข้อกังวลบางข้อที่ภาคเอกชนเขาอยากจะให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็รถไฟจากเส้นทางที่จะขยายนะคะเส้นทางสายเหนือถือว่าเป็นอีกเฟสหนึ่งที่ตอนนี้กระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าอยู่แล้วก็มีการวางแผนมีงบประมาณอยู่แล้วนะคะเส้นหนึ่งที่หลายคนบอกว่าอยากจะไปใช้บริการก็คือการต่อขยายจากเด่นชัยไปเชียงรายซึ่งไม่เคยมีรถไฟมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใครเคยลองใช้บริการเนี่ยค่ะจะไปลงเด่นชัยแล้วก็จะแยกไปทางจังหวัดเชียงใหม่แทนส่วนทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยต้องใช้ขนส่งทางบกแทนนะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางใหม่ที่นอกเหนือจากภาคธุรกิจบอกว่าจะได้รับประโยชน์คนไทยเองก็น่าจะได้ใช้รถไฟที่นั่งจากกรุงเทพเนี่ยไปที่เชียงรายแล้วก็ไปเที่ยวต่อได้ด้วยนะคะตรงนู้นก็ติดจาก
ติดลาวติดจีนก็ตีนจีนตอนใต้ก็สามารถไปเที่ยวหากันได้เพราะถ้าใครจำได้คนจีนที่เขาเคยขับรถบ้านมาเที่ยวเชียงรายเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเชื่อมต่อกันได้นะคะค่ะ